เรื่องราววันนี้ที่จะคุยกับท่านนั้นศาลในช่วงระยะเวลา2ปีกันแล้วกันนะเพราะว่าการก่อจราจลของกลุ่มฝ่ายขวาตกขอบตั้งแต่2548ยาวนานเกือบ20ปีมานี่นะครับตั้งแต่พันธมิตรจนถึงกปปส.เนี่ยผลการวินิจฉัยมันเพิ่งมาออกในช่วงระยะเวลา2ปีนี้เราถึงได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมศาลตัดสินไม่เอาผิดพวกก่อจลาจลคือเราอาจจะคิดได้หลายๆอย่างแต่วันนี้มันมีรูปธรรมว่าการที่เขาไม่เอาผิดไม่จับเข้าคุกติดตัดสินลงโทษจำคุกแต่โทษจำให้รอเยอะเกือบทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็ขนาดยึดสนามบินยังไม่ผิดอ่ะยังบอกว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบปรับแค่ 20,000 อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านรู้แล้วดังนั้นวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านศาลปล่อยผีขวาตกขอบปั่นล้มระบบผวาแพ้จากส.ส.ถึงส.ว.ถ้าท่านจะเห็นนะครับว่าผู้อยู่เบื้องหลังของศาลปล่อยผีนั่นคือผีประยุทธ์ผีประยุทธ์ผมเอาสัญลักษณ์ของคุณสนธยานชื่นฤทัยในธรรมกับส.ว.สมชายที่ตอนนี้กำลังสร้างบทบาทหลังจากหมดอายุส.ว.แล้วซึ่งผมก็บอกแล้วว่าการหมดอายุสว.เนี่ยมันไม่หมดเปล่าๆหรอกมันต้องแผงฤทธิ์ก็มันแผงฤทธิ์ล่าสุดก็40สว.ก็ไอ้เจ้าสมชายนี่แล้วตอนนี้กำลังปั่นให้ถึงขนาดเป้าหมายคงอยากจะไม่ให้มีให้การเลือกตั้งสว.ที่ประหลาดนะครับที่ใช้วิธีการเลือกสลับไปสลับมาอย่างที่ว่าเหมือนกับอีโดนตีเนี่ยให้ล้มคุณสมชายพยายามจะปล่อยข่าวว่ามีการทุจริตเลือกตั้งสว.ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่ามีการทุจริตเพราะว่าแนวโน้มการทุจริตเพื่อที่จะให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้ามาเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นแล้วที่จะเอาทหารเอาตำรวจเอาผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้ามาเนี่ยมีมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าจากการที่ฝ่ายประชาชนลุกขึ้นสู้กันโดยคุณต้องให้เครดิตคุณธนาธรนะครับที่เสนอว่ามันจะมีการจัดตั้งของฝ่ายขวาตกขอบเนี่ยเข้ามาเพราะเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันต้องการสร้างแนวคิดอนุรักษ์นิยมเข้ามาแต่ว่าวันนี้จากผลการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาก็เห็นแล้วว่าสังคมมันเปลี่ยนนั่นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามามากกว่าไอ้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่หลอยลงหมดแต่คราวนี้การเลือกตั้งสว.เนี่ยไอ้ยุทธมันก็วางแนวไว้ตั้งแต่ต้นจะให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้ามาโดยจัดระบบการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดที่สุดที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยคุณธนาธรเห็นทิศทางนี้เขาจึงเสนอว่าเราต้องระดมช่วยกันไม่อย่างนั้นไอ้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้ามาอีกปัญหาบ้านเมืองแก้ไม่ได้รัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ก็จบกันเขาจึงเสนอ1ครอบครัว1ผู้สมัครสว.ดังนั้นกระแสวันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าแนวโน้มของฝ่ายประชาธิปไตยจะเข้ามาเนี่ยมันสูงครับไอ้สว.สมชายก็ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะไอ้หมอนี่มันได้ดิบได้ดีจากการโหนทหารโหนเผด็จการมันก็เริ่มเปิดข่าวว่าจะมีการทุจริตเลือกตั้งแต่เป้าหมายจริงๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปจับทุจริตแต่มันต้องการจะกันฝ่ายก้าวหน้าไม่ให้เข้ามาเพราะวันนี้กระแสฝ่ายก้าวหน้าเข้ามันเป็นระบบแล้วที่จะเข้ามา
แล้วอีกประการหนึ่งคือเป้าหมายหลักของมันคือล้มได้ล้มเลยถ้าล้มการเลือกตั้งสว.ได้โดยอ้างว่ามีการทุจริตขู่ถึงขนาดจะจับกกต.นะครับเข้าคุกจริงๆกกต.กับมันก็พวกเดียวกันนั่นแหละครับนี่คือการสร้างความปั่นป่วนไอ้ความปั่นป่วนนี้มาจากไหนผมเลยบอกว่าพูดกันให้ตรงเลยวันนี้มันเห็นชัดว่าบุคคลที่ออกมาสร้างความปั่นป่วนนี้เป็นผลมาจากคำตัดสินของศาลที่ไม่เอาโทษคนพวกนี้เลยครับเพื่ออะไรเราก็เริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าไอ้ที่เรียกว่าตุลาการวัดนั่นน่ะคือตุลาการวิบัติคือการเลี้ยงกลุ่มม็อบพวกขวาตกขอบเอาไว้เพื่อจะยันกับฝ่ายประชาธิปไตยเห็นหรือยังครับเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านให้ดูถ้าท่านดูข่าววันนี้ท่านจะเห็นการปั่นข่าวนะครับเป็นการปั่นข่าวที่เรียกว่าค่อนข้างจะน่าเกลียดน่าชังเรื่องของท่านทักษิณเจอคำสั่งของอัยการ112เนี่ยมันก็น่าจะจบกันตรงนั้นโอ้โหแต่วิเคราะห์กันได้พิสดารพันลึกแล้วไอ้ที่วิเคราะห์เลยเถิดไปหนักหนาเหลือเกินคือทักษิณเนี่ยออกนอกบ้านเป็นข่าวก็ถูกว่าไม่เป็นข่าวเลยเก็บตัวเงียบๆก็ถูกว่าหาว่าทักษิณหนีแล้วถ้าท่านดูข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าท่านรู้ไม่ทันเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าไม่ดูก็โง่แต่ถ้าเชื่อก็บ้าพอดีเนี่ยนะสยามรัฐบอกว่าเศรษฐามั่นใจทักษิณไม่หนีคือเอาคำพูดนี้เนี่ยเอาคำถามนี้เนี่ยไปถามท่านนายกเศรษฐาว่าท่านทักษิณหนีแล้วหรือเอ้าเฮ้ยคุณไปถามเขาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถ้ามาดูข้อเท็จจริงจะเห็นว่านักข่าวจะอินโนเซนต์ไร้เดียงสาหรือว่าตั้งใจไม่ทราบท่านมาดูนะครับข่าวเมื่อวานนี้เมื่อวันที่5ที่สยามรัฐลงเนี่ยเป็นข่าวของแนวหน้าลงตั้งแต่วันศุกร์ที่31พฤษภาผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านเมื่อวันเสาร์ผมบอกว่าแนวหน้าเป็นการจุดกระแสข่าวปั้นข่าวนี้ขึ้นมาคนที่บอกว่าทักษิณหนีไม่มีทางรอดแล้วหนีแน่ๆนี่ผมเรียกว่าเป็นคนบ้าก็คือด็อกเตอร์สุวินัยลูกศิษย์ไอ้เปรตกู้ผมไม่ต้องพูดยาวนะครับเรื่องมันยาวไอ้เจ้าสุวินัยเนี่ยมันนับถือไอ้เปรตเป็นพระคนหนึ่งชื่อกู้นะครับแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อสัก30กว่าปีก่อนเรื่องหลอกลวงว่าไปถ่ายรูปเปรตไอ้เจ้าด็อกเตอร์สุวินัยเนี่ยเชื่อครับก็คืออยู่ในกลุ่มของทิศทางไทยของสนธิยานนี่แหละปรากฏแนวหน้าจุดกระแสนี่ขึ้นก่อนแล้วเป็นการจุดกระแสขึ้นนี่ครับของด็อกเตอร์สุวินัยเป็นการจุดกระแสขึ้นประสานกับกลุ่มหลอมรวมของนายจตุพรเดี๋ยวผมจะบอกให้เห็นว่าพวกนี้เป็นแก๊งเดียวกันแล้วครับเกาะกลุ่มกันแล้วคือปั่นกระแสจะล้มรัฐบาลอย่างเดียวนะครับโดยเอานายไทยกรเนี่ยนายไทยกรเนี่ยเป็นทีมงานของนายจตุพรพรหมพันธุ์นะครับ
คณะหลอมรวมประชาชนหรือที่เขาเรียกคณะหลอกลวงประชาชนเนี่ยปั่นข่าวนี้ขึ้นแล้วคนที่รับข่าวครั้งแรกก็คือแนวหน้ากับไทยโพสต์เห็นไหมฮะเนี่ยโพสต์นี่คือข่าวที่ออกเผยแพร่โดยไอ้ไทยกรนี่บอกว่าทักษิณหนีไปแล้วพอพูดอย่างนี้นี่ครับแนวหน้าฉบับเมื่อวันที่วันศุกร์ที่แล้วนะครับวันศุกร์ที่แล้วเมื่อวันที่31บอกสกัดทักษิณหนีแล้วปรากฏไอ้คนพูดอย่างนี้เนี่ยมันปล่อยข่าวในที่สุดนักข่าวก็เอ๊ะเอาบก.เนี่ยครับเออเห็นข่าวนี้ดีเนี่ยว่ะเฮ้ยไปถามเพราะไม่เห็นตัวทักษิณก็เลยไปถามเศรษฐาเศรษฐาก็บอกไม่มีครับไม่หนียังคุยกันอยู่นะครับแล้วก็มันนานมันที่ผ่านมาท่านไปอยู่ต่างประเทศ17ปีก็มากพอแล้วไม่ไปหรอกสยามรัฐก็เอามาลงต่อเมื่อวานนี้แล้วระบาดมาถึงค่ายมติชนครับข่าวสดก็มาลงอีกก็จะว่าเขาก็ไม่ได้ครับเพราะว่านักข่าวไปถามนายกแล้วนายกพูดเขาก็เอามาเป็นประเด็นสิครับเออนี่ไงผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไปห้ามนักข่าวเขาไม่ได้เขาก็ปั่นกันไปปั่นกันมาอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมีข่าวแต่ว่าเราประชาชนเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นครับต้องทำให้เกิดความเข้าใจในกลไกของระบบข่าวสารและการเมืองและกลุ่มทุนกลุ่มผลประโยชน์ของสื่อมวลชนว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างสถานการณ์การสร้างสถานการณ์เพื่อจะล้มรัฐบาลตั้งเป้าไว้อย่างเดียวเลยครับเพื่อจะล้มรัฐบาลผมให้ท่านดูภาพนี้เป็นฉากที่ผมจะให้ท่านเห็นเนี่ยชัดเจนที่สุดคือฝ่ายด้านขวาเนี่ยไอ้เจ้าจตุพรพรหมพันธ์สนธยานไอ้สวสมชายแล้วก็เป็นฝ่ายที่มีเผด็จการหนุนหลังกันมาทำงานกันมาตั้งแต่สมัยการรัฐประหารนะครับฝ่ายหนึ่งที่เผชิญหน้ากับรัฐบาลเศรษฐาแล้วถ้าท่านเห็นภาพนี้จะใช่เลยครับนายสนธยานยืนกลางนะครับวันนี้เขาจับมือกันแล้วรวมตัวกันกับหมอวรงค์นายถาวรเสนเนียมกปปส.ตอนนี้ก็คือสายของสุเทพแต่สุเทพไม่ออกตัวเขาให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแกนความคิดที่จะจัดกระบวนการกันขึ้นมาก่อนไอ้ตัวใหญ่ๆยังอยู่ข้างหลังแล้วก็จตุพรพรหมพันธ์หมอวรงค์และไอ้เจ้าสวสมชายดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเป็นคนที่พยายามจะขึ้นมาปั่นกระบวนการให้ปั่นป่วนแล้วเขาตั้งคำขวัญไว้เลยครับรวมพลคนรักชาติแน่ๆรักชาติจังนะพวกนี้นะยังไงเศรษฐาต้องไปท่านดูแต่ละคนนะครับพวกนี้ได้ใจเพราะว่าเคยก่อจลาร่วมกันก่อจลาจลกับกปปส.กับพันธมิตรแล้วศาลปล่อยตัวทั้งนั้นนะฮะนี่ท่านเห็นไหมครับเวลาศาลเนี่ยเวลาตัดสินดูน่ากลัวนะครับแต่พออ่านเข้าไปแล้วรอลงอาญาเออผมถึงบอกว่าไอ้เหลืองลืมขังแดงขังลืมเนี่ยยังเป็นของจริงครับแล้วนี่คือเป้าหมายของศาลเลยศาลต้องการจะเลี้ยงกลุ่มกระแสขวาจัดนี้ไว้ทำไมศาลถึงจะเลี้ยงก็ดูที่มาของประธานศาลฎีกาอธิบดีศาลสิครับแต่ละที่นี่เขาเลือกคนประเภทขวาจัดเป็นส่วนใหญ่และเรา
เรารู้ว่ามีการเชื่อมโยงกับเบื้องบนเพียงแต่ว่าจะหาหลักฐานเป็นใบเสร็จมันไม่มีแต่สายสัมพันธ์ใช่แน่ๆเพราะผลประโยชน์ทิศทางการเมืองมันใช่ดังนั้นการที่ผมให้ท่านดูข่าวอย่างกรณีนี้ผมเอายกตัวอย่างเป็นบางอันเท่านั้นนะครับจริงๆมันมีหลายเรื่องยึดทำเนียบรัฐบาลก็ไม่ผิดยึดสนามบินก็ไม่ผิดหลักฐานเหล่านี้มันบอกเลยว่าเอ๊ะคนพวกนี้มันก็ได้ใจสิทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วตอนนี้เริ่มแรงขึ้นหลังจากคดีต่างๆเนี่ยมันมาจบในต้นปีนี้คือคดีต่างๆมันถึงสืบกันมาสืบกันมาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแล้วปล่อยหมดแล้วนี่ครับพอปล่อยหมดปั๊บไอ้พวกนี้ก็พยองเลยสิครับศาลฎีกาจำคุกสนธิยานขวางเลือกตั้งสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะ8เดือนแต่แก้โทษเป็นรอลงอาญา2ปีสนธิยานมันก็ได้ใจสิครับเพราะนี่คือทิศทางที่บอกให้เห็นว่ามึงก่อกวนต่อไปได้ไม่เป็นไรเพราะนี่คือการเลี้ยงกระแสของกลุ่มขวาตกขอบดังนั้นไอ้การเลี้ยงกระแสเช่นนี้แหละครับมันจึงเกิดการเคลื่อนไหวมีอย่างที่ไหนครับชักธงเลยบอกว่าคือล้มรัฐบาลลูกเดียวกันแล้วกันเศรษฐาต้องออกไปดังนั้นเราจึงเห็นไอ้กูรูกูเลอะอย่างจตุพรพยายามจะพูดเรื่องดีลโกหกว่าดีลอย่างนั้นเศรษฐาต้องไปเดือนนี้ต้องไปแล้ววันที่10เมษายนต้องไปวันนี้ต้องไปพฤษภาคมนี้ต้องไปมันถึงได้เกิดขึ้นตลอดเวลาวันนี้ก็ดีครับมันรวมตัวกันประกาศเลยใช่แล้วครับนี่คือรอพอชอรวมพวกชั่วดังนั้นท่านจะเห็นนะครับเรื่องราวที่กปปสที่รวมกันก่อจลาจลแล้วศาลไม่เอาผิดนี่สมบัติธำรงธัญวงศ์นะฮะสกลทีรองผู้ว่าสมัยที่อายุแต่งตั้งเนี่ยนะแล้วก็เสรีวงศ์มนทานั่นเห็นไหมหลายคดีครับนี่ก็เป็นคดีอีกส่วนหนึ่งก็กปปส.นะครับที่ชุมนุมขับไล่ยิ่งลักษณ์จำคุก6กปปส.แหมฟังดูน่ากลัวมากจำคุก6กปปส.ตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแต่รอลงอาญาคนละ2ปีอย่างนี้มันก็ได้ใจมันก็เห็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยเล่นต่อได้เว้ยทำยังไงก็ไม่ผิดนะฮะนี่ศาลยกฟ้องพันธมิตรย้อนหลังไปอีกไหมก็กลุ่มเดียวกันนี่แหละคือกลุ่มที่คือกูไม่ขอเอาประชาธิปไตยเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกท่านจริงๆเขาก็พยายามชูธงเลือกตั้งนะครับนี่ครับเรื่องพันธมิตรยึดสนามบินศาลยกฟ้องพันธมิตรบุกสนามบินดอนเมืองสั่งปรับ13จำเลยคนละ 20,000 โทษคดีอาญาไม่มีแหมไทยโพสต์พาดหัวอันนี้ดีมากอันนี้ข่าวเก่านะฮะแต่ผมมาเรียงลำดับให้ท่านดูคำพิพากษาที่งดงามศาลอาญายกฟ้องพันธมิตรชุด2คดีปิดสนามบินใช้คำว่าคำพิพากษาที่งดงามไม่งดงามยังไงไม่เอาผิดพวกมึงเลยไอ้เทพซึ่งเป็นแกนนำไม่เพียงแต่ไม่ผิดในคดีก่อจลาจลเท่านั้นคดีโกงศาลก็ยังยกให้อีกครับจำได้นะครับไอ้ขี้โกงโรงพักอะช่วงที่ผมเป็นผู้แทนนั่นอะประมูลโรงพักทั้งประเทศโดยบริษัทเดียวเท่านั้นแล้วสุดท้ายทำไม่เสร็จครับมีแต่เสาโดเดลงพักก็ลื้อไปแล้วไอ้ที่สร้างใหม่ก็สร้างแล้วไม่เสร็จสักที่หนึ่งเสียหายไม่ใช่น้อยแล้วในที่สุดต้องตั้งงบประมาณใหม่เข้าไปศาลไม่เอาผิดไอ้เทพเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเห็นแล้วว่ามันก็เกิดภาวะการที่ได้ใจแล้วท่านก็คิดได้เองว่าที่
สารปล่อยผีพวกนี้เพราะอะไรก็แสดงนี่คือทิศทางของสารในคดีการเมืองคือเหลืองลืมขังแดงขังลืมแล้ววันนี้ไอ้พวกนี้ก็ออกมาก่อเหตุอีกถึงขนาดประกาศบอกว่าต้องล้มรัฐบาลเศรษฐาเท่านั้นปรากฏว่าพอศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเศรษฐาปั๊บมันก็ตีปี๊บกันใหญ่เลยสิมันก็ประสานกันกับไอ้สมชายนี่ไงเห็นไหมมันเป็นแก๊งเดียวกันแล้วนี่มันก็ประสานกับไอ้สมชายออกไนซ์สว40ร้องศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าศาลตัดสินออกมาตามที่มันต้องการอ๋อแน่นอนครับปั่นป่วนแน่บ้านเมืองก็เหลือหายกันไปความเชื่อถือจากต่างประเทศก็ไม่มีแต่ถ้ามันเกิดเช่นนั้นจริงเนี่ยแล้วมันอาจจะเกิดจริงได้ด้วยนะครับถามว่าเราคิดเช่นนี้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาตุลาการพวกนี้มันเป็นตุลาการวิบัติทั้งนั้นเขาไม่ได้รับผิดชอบคือวันนี้มันถึงจุดที่ฝ่ายขวาจัดขวาตกขอบไม่ยอมรับความเป็นจริงของโลกที่พัฒนาแล้วเอานี่เราพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือการรัฐประหารของอยุธเมื่อปี57เนี่ยเขาหวังว่าฝ่ายขวาจัดนี่จะครองอำนาจไปได้ตามยุทธศาสตร์20ปีโดยเขาเชื่อมั่นว่าอยุธเนี่ยสามารถจะครองหัวใจประชาชนได้ด้วยการเอาเงินทุ่มแจกแหลกลานซึ่งในเวลานั้นไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่เคยขวางไอ้ปปช.ก็ไม่เคยขวางจะไปขวางได้ไงก็มันตั้งมาทั้งนั้นไอ้พวกนี้ดังนั้นในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเปิดทางให้อยุธมันทำเพื่อที่จะได้หลอกลวงประชาชนให้เลือกมันกลับเข้ามาอีกปรากฏว่าในโครงสร้างของมันเองมันก็ไม่มีความสามารถมันก็แตกกันเองในภายในพรรคพลังประชารัฐอันที่หนึ่งกลายเป็นพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วทั้งสองพรรคนั้นก็ไม่สามารถจะครองหัวใจประชาชนได้ดังนั้นผลของการเลือกตั้งมันฟ้องตัวมันเองว่าฝ่ายขวาจัดไม่มีทางเสียแล้วดังนั้นวันนี้แทนที่จะได้ปรับขบวนเนาะว่าฝ่ายขวาจัดมันก็ควรจะเข้าอยู่ในกระบวนแล้วหาทางที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนมาขึ้นมาในกลไกของระบบประชาธิปไตยเรื่องนี้ว่ากันจริงๆเราจะเห็นว่าพลเอกประวิตรเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินนี่ก็น่ารักดีนะคือพรรคพลังประชารัฐนี่พยายามจะสร้างพรรคเพื่อจะเรียกคะแนนจากประชาชนให้ประชาชนมีความนิยมโดยชูคำขวัญว่าเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัย บิ๊กป้อมส่งสัญญาณลุยแนวทางอนุรักษ์นิยมทันสมัยลูกพรรคขานรับแต่ว่ากันจริงๆแล้วนี่ท่านอาจจะตอบได้เองว่าเฮ้ยจะได้คะแนนจากประชาชนไหมวันนี้พวกขวาจัดทั้งหลายก็เห็นว่าไอ้แนวนี้มันน่าหัวเราะเป็นอนุรักษ์นิยมแบบทันสมัยเนี่ยมันจะได้คะแนนจากประชาชนหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่คุณพลเอกประวิตรก็จะต้องพยายามใช้ความพยายามนะครับใช้ความพยายามที่จะนำเสนอแนวทางกับประชาชนซึ่งเป็นวิถีทางของระบบประชาธิปไตยแต่ภายนอกประวิตรก็เสนอเหมือนว่าจะเข้าลงแข่งขันในสมัยหน้าแต่ภายในกูก็ส่งลูกสมุนทั้งหลายนี่แหละที่ทำงานประสานกันเนี่ยที่ผมให้ท่านดูเนี่ยก็ออกมาปั่นกระแสไอ้สวสายประวิตรก็ออกมาลุยเห็นไหมฮะ
เนี่ยลุย40สวเนี่ยพยายามจะเล่นงานก่อนหน้านี้ก็จัดอภิปรายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบหนึ่งของสวที่กระทำต่อรัฐบาลดังนั้นจะเห็นว่าไอ้กระบวนการของฝ่ายเผด็จการขวาจัดที่ทำการรัฐประหารเนี่ยแม้ว่าประวิตรเองจะบอกว่าเป็นโซ่ข้อกลางแต่จริงๆเนื้อแท้ของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเผด็จการดังนั้นไอ้การประสานงานกันกับกลุ่มของคุณสนธยานกลุ่มของขวาจัดซึ่งวันนี้จตุพรไปร่วมด้วยแล้วเอากันให้ชัดๆไปเลยแล้วประกาศที่จะล้มรัฐบาลเศรษฐาอย่างเดียวดังนั้นกระบวนการต่างๆที่กุข่าวมันก็เกิดขึ้นแต่แปลกครับนักข่าวก็ไม่ได้แยกทีห่างความถูกต้องเลยว่าเฮ้ยไอ้ข่าวอย่างนี้มันเป็นข่าวปั่นข่าวนั่งเทียนหรือเปล่าไอ้เราไปว่าเขาก็ไม่ได้เราก็ทำหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละครับทีวีสุไรทีวีก็ทำหน้าที่ที่จะบอกให้ประชาชนนั้นเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองแล้วที่ผมบอกไงครับว่าแดงกับส้มนี่อย่าทะเลาะกันสิ่งที่เห็นวันนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายมันเป็นเพียงระยะผ่านที่เราจะทิ้งอำนาจรัฐอันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้มันก็เห็นชัดว่าไอ้พวกขวาจัดนั้นมันจะล้มทั้งก้าวไกลล้มทั้งเพื่อไทยและวันนี้พิสูจน์ได้เห็นชัดก็คือมันเห็นแล้วว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วถ้าจะไปสู่กระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่มีทางชนะและวันนี้มันจึงหาวิธีทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้พวกกลุ่มขวาจัดนี้ขึ้นมามีอำนาจก็แน่นอนก็ครับคือไม่เอาชนะการเลือกตั้งครับจะล้มรัฐบาลไอ้ล้มรัฐบาลน่ะมันล้มไม่ได้อยู่แล้วมันต้องล้มในสภาโดยกติกาแต่มันจะสร้างความปั่นป่วนทุกเรื่องนะครับเพื่อให้เกิดพูดง่ายๆเพื่อชงเพื่อจะให้ผู้ใหญ่ชิมให้ผู้มีอำนาจชิมโดยใช้สูตรในสมัยแผ่นดินที่แล้วรัชกาลที่9ซึ่งในสมัยนั้นมันมีตะเปรมรับสารจากเบื้องบนมาแล้วก็มาเคลื่อนไหวทำให้คนเชื่อที่ทักษิณบอกว่าท่านทักษิณบอกท่านไม่ได้มีปัญหากันในหลวงแต่ว่าไอ้คนรอบข้างในหลวงนี่แหละจะเรียกว่าฤาษีแปลงสารหรือว่าฤาษีสารตรงก็ไม่ทราบแล้วนะฮะมันก็มาสร้างความปั่นป่วนแล้วทำการรัฐประหารต่อกันถึง2ครั้งเห็นไหมครับดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเราถึงจะได้เห็นทั้งศาลนะครับทั้งพลเอกเปรมในเวลานั้นมันประสานกันหมดแต่พอมาวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันหนักแล้วผมก็บอกกับท่านหลายครั้งว่าวังเขาก็รู้ความเป็นจริงแต่ไอ้พวกนี้มันก็เห็นแล้วว่าถ้าจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ต่อไปมันก็หมดที่นั่งสิครับไอ้พวกขวาจัดนี่เลือกตั้งใหม่มันก็แพ้แน่และวันนี้การเลือกตั้งสว.กำลังสะท้อนชัดเจนว่าฝ่ายขวาจัดตกขอพวกนี้จะไม่ประสบความสำเร็จไอ้สว.สมชายมันถึงได้ออกมาไงครับนี่ไงออกมาปั่นป่วนเรื่องนี้สว.สมชายขู่หัวเลือกสว.ติดยกแผงจี้กกต.เร่งสอบผู้สมัคร149คนเป้าหมายของมันนี่ไม่ใช่มาจับทุจริตเป้าหมายของมันมี2อันอันที่1ก็คือมายันฝ่ายประชาธิปไตยที่จะชนะการเลือกตั้งอย่าลืมว่าไอ้กกต.มันออกแบบพิลึกพิลั่นนะครับพิลึกพิลั่นในการที่จะให้การเลือกตั้งปั่นป่วนที่สุดบ้าๆบอๆอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะแต่แล้ว
ฝ่ายประชาธิปไตยก็แก้เกมเรื่องนี้ด้วยการให้ระดมกันสมัครให้มากอย่านอนหลับจำเป็นที่จะต้องเสียเงิน 2,500 บาทก็เสียกันใครมีกำลังขอให้ช่วยกันก็ได้เท่านี้แหละแต่วันนี้มันมีแนวโน้มว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี้จะเข้ามาเยอะมันก็กลัวสิครับก็มันแพ้ไปแล้วนี่สภาผู้แทนนี่แพ้ไปแล้วนะเออวันนี้ต้องถือว่าแพ้แล้วนะครับแล้วยังแพ้ทางยุทธวิธีอีกเมื่อมันครองอำนาจเสียงสว.สามารถเลือกนายกได้แต่พรรคเพื่อไทยไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของมันด้วยการแยกตัวแล้วเข้าไปยึดกุมอำนาจรัฐมันก็แพ้ดังนั้นวันนี้สว.ทิศทางจะแพ้อีกมันก็ไม่ยอมสิครับนี่แหละมันถึงได้สร้างความปั่นป่วนขึ้นแต่ความปั่นป่วนนี้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันในหมู่สว.ฝ่ายเดียวกันสว.สมชายแสวงการสว.เสรีสุวรรณพานนท์นี่จริงๆเป็นพวกเดียวกันแต่วันนี้เริ่มมีความเห็นแตกกันคุณเสรีมองว่าวันนี้เนี่ยให้เลือกเข้ามาก่อนอย่าไปล้มเพราะไอ้เสรีไอ้สว.สมชายนี่มันกะว่ากันไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาได้ชนะเป็นเสียงข้างมากมันบอกมันถึงบอกว่า149คนแล้วนี่ไงที่เข้ามามันดูแล้วทิศทางออกมาอย่างนี้มันจะไปดูคนเดียวได้ยังไงมันก็ต้องมีเครือข่ายของกกต.นี่แหละให้ข้อมูลมาถูกไหมครับฝ่ายสว.เสรีเห็นว่าอย่าไปล้มระบบเพราะมันอาจจะเกิดปัญหามากขึ้นกว่านี้อีกแล้วยากเพราะถ้าจะรัฐประหารจริงๆนี่ขอโทษนะฮะคุณสร้างความปั่นป่วนให้ตายถ้าเบื้องบนเขาไม่เอาทหารเขาก็ไม่ออกจากกรมไอ้คราวที่แล้วที่ก่อจลาจลได้เนี่ยทหารถอดเครื่องแบบมาช่วยไอ้เทพไงเออดังนั้นมันถึงเกิดกระแสขึ้นวังเขาเอาด้วยว่าก็ว่าเถอะแต่มาคราวนี้นี่ยังไม่มีสัญญาณมันก็หวังว่าปั่นกระแสให้เบื้องบนเอาด้วยแล้วก็สร้างกระแสขึ้นแล้วกระแสที่สร้างขึ้นทำอะไรบ้างก็ไอ้เจ้าสว.สมชายก็ปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องการเลือกตั้งสว.คุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกเฮ้ยเขามองอีกมุมหนึ่งว่ายังไงก็กกต.เป็นพวกเผด็จการประยุทธ์อยู่แล้วดังนั้นให้เลือกเข้ามาแล้วถ้าไม่ดีก็สอยสิครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีสว.สำรองอีกนะไอ้ที่เลือกเข้ามารอบแรกที่ได้ผลแล้วเนี่ยยังมีสว.สำรองอีกนะดังนั้นถ้าให้ใบแดงไอ้พวกที่ได้มาก่อนนี่ก็ให้กกต.เขาเล่นในเกมนี้สิพอเล่นในเกมนี้เสร็จไอ้สว.ที่สำรองไอ้พวกขวาจัดอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาแทนก็ยังได้ประโยชน์นี่เขาบอกกันอย่างนั้นดังนั้นเสรีก็เลยบอกแฉข่มขู่กกต.มีขบวนการล้มกระดานสว.ก็เลยอัดไปที่ไอ้สมชายนี่พวกเดียวกันแต่จริงๆมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะมันเป็นสองวิธีไอ้สว.สมชายนี่ให้ล้มไปเลยเสรีบอกอย่าไปล้มกันในเมื่อกกต.ก็เป็นพวกคุณพวกเราอยู่แล้วนี่ดังนั้นนี่แหละครับสว.สมชายแฉผู้สมัครสว .25,000 คนเสี่ยงติดคุกแน่นไอ้นี่มันกะจะล้มอย่างเดียวเพราะตอนนี้ไปรับลูกอยู่กับกลุ่มของนายสนธยานแล้วที่ผมให้ท่านดูรูปเนี่ยเห็นไหมครับกลุ่มในสนธยานนี้กลับมาอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงไอ้สมชายมันไปจับมือกันแล้วนี่เห็นไหมครับตามภาพนี้จับมือกับหมอวรงจับมือกับสนธยานถาวรเสนเนียมจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็ชูคำขวัญยังไงเศรษฐาต้องไปจะไล่เศรษฐาอย่างเดียวดังนั้นวันนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันถึงมีความปั่นป่วนเนี่ยครับไม่ได้หยุดได้ย้อนถ้ามาดูนะฮะ
ความปั่นป่วนนี้อันที่หนึ่งแกนนำตรงนี้เนี่ยมันสร้างสถานการณ์ปั่นอันที่สองมันก่อม็อบเลี้ยงม็อบไว้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลที่สะพานชมัยมยุรเชษฐ์โดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าคปท.จริงๆคนไม่มากหรอกครับแต่ว่าทำเรื่อยๆคปท.นี้เขาก็เสนอไอ้เจ้าแกนนำคนนี้บอกว่าเปิดนี่ข่าวเมื่อวันที่22พฤษภาคมนี่เขาชุมกันมานานแล้วนะครับชุมนุมทุกวันโดยมีกองทัพธรรมสันติอโศกเจ้าเก่านะครับคปท.กองทัพธรรมสปปส.ขยัดสอบรัฐบาลไล่ไม่ไล่ดูอุณหภูมิจะนำทางคือม็อบมันยังไม่ขึ้นว่างั้นเถอะนี่ปลูกมาหลายเดือนแล้วนะครับม็อบมันยังไม่ขึ้นมันก็เลยบอกต้องรออุณหภูมิอุณหภูมินี้จะมาจากไหนก็นี่ไงไอ้กลุ่มคณะหลอกลวงประชาชนเนี่ยที่นำโดยสนธิยานแกนนำไอ้สว.สมชายเจ้าจตุพรนี่ไงครับแล้วม็อบตรงนี้ก็เปิดทุกวันแล้วก็เอาดาราดังนั้นวันนี้มันจึงเชื่อมโยงกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็คุณอัญชลีไพรีรักษ์ของเจ๊ปองเนี่ยไปเป็นแฟนไปเป็นดาราพิพายประจำอยู่ที่สะพานที่เวทีม็อบที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเห็นไหมฮะเจ๊ปองนะเนี่ยแล้วก็แปลกนะครับเป็นถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าแล้วไปก่อม็อบเองดังนั้นไอ้ข่าวมันถึงได้เป็นข่าวนั่งเทียนเลยไงครับของแนวหน้าที่ผมบอกว่าเป็นสื่อขวาจัดตกขอบนี่ไงก็เมื่อบรรณาธิการมันไปเองเลยนี่นะฮะนี่คุณอัญชลีไพรีรักษ์ผมวงแดงให้เห็นแล้วไอ้เจตโทนวันนิกที่อ้างว่าเป็นอาจารย์เนี่ยไอ้หมอนี่ก็อาฆาตมาดร้ายต่อรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับเกลียดก้าวไกลเกลียดเพื่อไทยเกลียดแบบเข้ากระดูกดำไม่รู้ละมันจะต้องวิเคราะห์ออกมาในลักษณะที่จะล้มรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาเป็นดารารับเชิญประจำที่เวทีม็อบคปท.นะครับเห็นไหมเกาะติดตลอดไอ้หมอนี่ไม่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็จะต้องตั้งเป้าว่าจะต้องล้มรัฐบาลอย่างเดียวในเมื่อคุณพิชิตลาออกมันก็บอกว่าลาออกก็ไม่จบนี่ไอ้คนนี้แหละครับที่บอกสบประมาทว่าแจกเงินดิจิตอลเมื่อไหร่แจ้งความจับทันทีดังนั้นทิศทางที่ฝ่ายขวาจัดตกขอบวันนี้เนี่ยมันได้สรุปแล้วว่าแนวทางอื่นไม่มีแล้วแนวสู่แนวทางการเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วยิ่งพอเลือกตั้งสว.ถ้าผลผมถึงบอกว่าการเมืองวันนี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับต้องดูผลการเลือกตั้งสว.ดูผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลนะครับดังนั้นมันจะมีคดี 3-4 คดี 1. ศาลรัฐธรรมนูญจะเอายังไงกับรัฐบาลเศรษฐาตัวนายกเศรษฐา 2. เอายังไงกับการยุบพรรคก้าวไกลจะเอาทั้งคู่เลยไหมจับคู่เลยถอดเศรษฐาด้วยยุบก้าวไกลด้วยเอาอย่างนั้นเลยไหมเขาก็ต้องคิดกันแล้วผมก็จะติดตามข่าวนี่ทีหนึ่งนะครับอันที่สามผลการเลือกตั้งสว.นี่แหละครับจะทำให้พวกฝ่ายขวาจะต้องคิดหนักอีกเพราะมันประเมินแล้วว่าแนวโน้ม
สัดส่วนของฝ่ายประชาธิปไตยจะเข้ามามากกว่ามันถึงได้ก่อปฏิกิริยาขึ้นเนี่ยครับตามที่ท่านผมเรียนให้ท่านทราบดังนั้นคำพิพากษาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลหรือถอดเศรษฐาแล้วก็112แต่112ทักษิณนี่บอกท่านเลยครับมันยาวเพราะว่าวันนี้ตามสายข่าวก็ทักษิณชูธงจะสื่อพยานนะครับดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจึงก่อให้เกิดความสงบในบ้านเมืองยากครับเพราะไอ้พวกนี้ก็ไม่หลาบจำก่อจลาจลจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารก็ทำสำเร็จมาแล้วแล้วศาลก็ไม่ลงโทษเลยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็มาต่อสิครับผมถึงตั้งคำถามกับท่านไงว่าท่านวินิจฉัยได้เองครับว่าชาติบ้านเมืองเนี่ยมันจะสงบได้ไหมในเมื่อเขารับลูกกันเป็นทอดๆกันอย่างนี้ชาติจะสงบได้ไหมเมื่อศาลปล่อยผีขวาตกขอบจนได้ใจทำอะไรก็ไม่ผิดวันนี้คิดปั่นสร้างรัฐประหารอีกบ้านเมืองมันจะสงบได้ไหม 1. สงบไม่ได้ครับ 2. สงบได้ท่านลองตัดสินใจกันเองและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยทำให้ท่านผมมาดำเนินการวิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่าไอ้ที่มันปั่นป่วนทั้งหมดนี้มันเกิดจากขบวนการครับไม่ได้เกิดขึ้นตามข้อกฎหมายข้อเท็จจริงมันเกิดจากการปั่นตั้งแต่กลุ่มของไอ้สนธิยาน 4-5 คนนี้ที่พยายามจะทำตัวเป็นแกนนำเพื่อที่จะสร้างกระแสปั่นอันที่2คปท.พวกนี้ก็ส่งคนไปร่วมม็อบเลี้ยงกระแสไว้นะครับเลี้ยงกระแสไว้อันที่3ก็รอผลของศาลเพื่อจะส่งสัญญาณว่าพวกเราพร้อมแล้วแต่บอกท่านนะครับว่าการชุมนุมมันจะก่อม็อบขึ้นโดยใช้รูปการแบบเดียวกับสมัยพลเอกเปรมในสมัยรัชกาลที่แล้วนั้นบริบทอันนี้มันมีความแตกต่างออกไปแล้วดังนั้นจึงไม่ง่ายที่เบื้องบนจะตัดสินใจหนุนขบวนการนี้เพราะท่านหนุนขบวนการนี้ก็หมายความว่าจบเหผมถึงบอกว่าวันนี้ส้มกับแดงอย่าแตกแยกกันพลังประชาธิปไตยนั้นจะต้องเกาะกันไว้ครับส่วนนักการเมืองพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะโต้กันไปโต้กันมาอันนั้นเป็นเรื่องในกรอบของเวทีรัฐสภาให้เขาว่าไปแต่ถ้านักการเมืองคนไหนสร้างเงื่อนไขให้มวลชนเกิดความเกลียดชังกันนั้นผมว่าอันนั้นละสายตาสั้นทางการเมืองอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับฝ่ายขวาจัดบ้านเรานี่มีปัญหามากเพราะว่ามันมีตัวช่วยเขาเรียกว่าได้โปรในช่วงระยะเวลา20ปีนี้ได้โปรตั้งแต่ปลายรัชกาลที่9คือทหารก็ช่วยสร้างฝันของฝ่ายขวาจัดว่าการได้อำนาจนี่ได้มาง่ายๆไม่ต้องอาศัยการเลือกตั้งดังนั้นเรื่องที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาหลายครั้งและวันนี้ด้วยเนี่ยแหละครับที่เป็นหัวข้อในวันนี้ว่าคือศาลปล่อยผีขวาตกขอบปั่นล้มระบบผวาแพ้สสถึงสวคือพอเห็นทางว่าไม่ไหวเว้ยเหนื่อยคือไม่ลงเลี้ยวลงแรงเลยครับในการที่จะสร้างพรรคแล้วก็ใช้นโยบายสู้กันสู้ในทิศทางที่โลกสมัยใหม่เขายอมรับหมดแล้วคือระบบประชาธิปไตยเมื่อไม่ยอมรับและเสียนิสัยครับคือมีตัวช่วยได้โปรจนเคยตัวพอต้องแข่งขันในตลาดแบบเสรีนี่ชักท้อใจก็เลยจะยุให้เขายึดอำนาจเลย
รูปธรรมที่ผมบอกกับท่านไปแล้ววันนี้คนคนนี้มาเสริมผมอีกครับท่านวันชัยสอนสิริที่มาเสริมผมนี่ไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนเก่ากันไม่ใช่นะครับแต่สถานการณ์วันนี้มันส่งสออาการว่าจะไปในทิศทางนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความขวาจัดตกขอบนั้นจะได้สิ่งที่เคยได้มาง่ายๆโดยทหารเขาใส่พานให้แล้วก็เอาพวกนี้มาเป็นวุฒิสมาชิกมาเป็นสมาชิกนิติบัญญัติดังนั้นวันนี้คุณวันชัยสอนสิริจึงนำเสนอสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดนะครับวันชัยปูดขบวนการสามล้มครับคือล้มรัฐบาลเศรษฐาล้มล้มพรรคก้าวไกลแล้วก็ล้มการเลือกตั้งสว.สามล้มอันนี้คุณวันชัยวันนี้ก็เลยได้รับผลสะเทือนข่าวสดเอาไปลงหน้าหนึ่งได้โอเคหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก็เลยลงข่าวให้ทีวีหลายช่องก็เอาไปลงครับเพราะว่ามันมีเหตุมีผลเพราะไอ้กลิ่นรัฐประหารนี่ในบ้านนี้เมืองนี้มันได้กลิ่นง่ายเพราะมันเน่าอยู่ใต้ผมดังนั้นถ้าใครจะทำอะไรขึ้นมานี่มันก็กลิ่นก็จะออกง่ายขึ้นคุณวันชัยเสนอนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำสำเร็จทั้งสามล้มนะฮะบางล้มอาจจะไม่สำเร็จอย่างสว.นี่ผมว่าไม่สำเร็จแต่ถามว่าปั่นป่วนไหมนี่ฮะความปั่นป่วนมันปั่นป่วนแน่คุณวันชัยบอกว่าการเมืองวุ่นแน่เพราะแฉมีขบวนสามล้มแล้วในขบวนการสามล้มนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งมาช่วยอีกครับป้อมความฝันของชายแก่เดี๋ยววันนี้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังแหล่งข่าวที่ผมได้มาแต่บางทีเนี่ยมันยืนยันไม่ได้ด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเมื่อวันนี้มีข้อมูลข่าวสารยืนยันได้ก็เห็นชัดว่ามันประสานกันที่คุณวันชัยเรียกว่าเหมือนรายการรวมการเฉพาะกิจออกถ่ายทอดทีวีรวมการเฉพาะกิจอย่างนั้นคล้ายๆกันดังนั้นถ้าเราดูข้อเท็จจริงวันนี้มันมีมูลจริงๆนะฮะนี่กลุ่มรอพอชอครับที่สนธยานหมอวันลงถาวรก็ตัวแทนกปสตัวแทนของสุเทพนะฮะไอ้เจ้าสว.สมชายแล้วก็จตุพรไปสมคบเรียบร้อยแล้วสร้างกระบวนการที่จะล้มรัฐบาลเท่านั้นไม่ว่ากรณีใดๆและการชุมนุมที่สะพานชมัยมยุรเชษฐ์ก็เปิดการชุมนุมบก.ของแนวหน้าก็ไปเปิดด่าทอรัฐบาลไอ้เจ้าเจตนี่ก็เหมือนกันนะเจตธนวนิชนี่ก็ไปขึ้นเวทียิ่งมติศาลรัฐธรรมนูญ5-4ที่ให้เศรษฐาปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ก็เกือบหลุดไปนี่ยิ่งเกิดความสนุกสนานกันยกใหญ่ครับที่จะมาเล่นเกม3ล้มนี้ผมจะให้ท่านดูทีละล้มกันแล้วกันแล้วให้ท่านเห็นโยงใยเรื่องทั้งหมดว่ามันมาอย่างไรล้มที่หนึ่งจะล้มได้ไม่ได้ท่านพิจารณาเองนะแต่ผมบอกท่านว่าแต่ละล้มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะล้มได้มันอาจจะมุ่งหมายนะครับอย่างที่คุณวันชัยบอกเนี่ยมันเป็นความมุ่งหมายล้มที่หนึ่งคือล้มเศรษฐาจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องพิจารณา6-3แล้วก็มติ5-4เกือบหลุดไปว่างั้นใ
ให้เศรษฐาทำหน้าที่ต่อไปได้เนี่ยเศรษฐาก็ได้ยื่นเอกสารแจงสารรัฐธรรมนูญแล้วแล้วที่กำลังเป็นข่าวฮือฮาก็คือวิษณุเกจิอาจารย์ที่ว่านิติบริกรมาดูสำนวนให้นะครับยื่นสำนวนไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ยื่นครับทำเรื่องเสร็จแล้ววิษณุตรวจแล้วจะยื่นวันที่7หรือ8พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ครับภายในอาทิตย์นี้แต่เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ไปที่รู้กันว่ายังไม่ได้วินิจฉัยง่ายๆนะครับเรื่องนี้ยังไม่วินิจฉัยการจะตัดสินว่าเศรษฐาล้มเศรษฐาเลยได้หรือไม่ได้นั้นน่ะยังครับถามว่าทำไมยังก็เพราะว่าต้องนัดอีกทีหนึ่งแต่กรณีมาดูล้มสวไอ้สมชายที่เป็นกลุ่มรอพอชอรวมพวกชั่วเนี่ยนะมันก็ไปปั่นเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีการทุจริตแต่เป้าหมายจริงๆคือต้องการล้มไม่ให้มีการเลือกตั้งให้มันปั่นป่วนผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่า26มิถุนาเดือนนี้เขาจะเลือกระดับประเทศแล้วนะครับเลือกระดับประเทศที่ impact เมืองทองธานี2ล้มนี้ยังอันล้มที่1ยังไม่เสร็จเร็วล้มที่2สวยังไม่ล้มง่ายๆมันเหนียวเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเชื่อมั่นกกต.นะกกต.ยังแผงฤทธิ์ได้อีกพอเลือกมาปั๊บมันตัดสิทธิ์คนไหนที่มันสงสัยมันก็ตัดสิทธิ์พอตัดสิทธิ์ก็มันเอาตัวสำรองขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเห็นแน่ๆแล้วตัดออกอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็อาจจะป่วนแต่ไม่ล้มแต่ที่ล้มแน่ๆและมีความเป็นไปได้สูงวันที่12นี้อาจจะตัดสินเลยคือการล้มพรรคก้าวไกลที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเห็นด้วยนะครับบอกกันอีกทีนะผมไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคและผมก็ผ่านการยุบพรรคผมอยู่ในพรรคไทยรักไทยถูกยุบมันก็เจ็บปวดผมก็พยายามจะเอาเหตุผลต่างๆที่ในโลกนี้เนี่ยก็ถือว่าการยุบพรรคทำไม่ได้อย่าว่าแต่ยุบพรรคเลยศาลตัดสินลงโทษแล้วยังทำเนี่ยเขายังเดินหน้าสมัครประธานาธิบดีได้อยู่ส่วนประชาชนเลือกไม่เลือกเรื่องของเขาเรื่องของประชาชนแต่ว่าไปตัดสิทธิ์จะไม่ได้ดังนั้นไอ้เรื่องการยุบพรรควันที่12นี่ผมเข้าใจดูจากอากัปกิริยาหลายอย่างนะฮะหนึ่งดูจากสภาพแวดล้อมดูจากข้อกฎหมายย่อยักษ์หายเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่31มกรานั้นศาลก็ตัดสินส่ออาการแล้วว่าจะต้องล้มแน่ๆก้าวไกลวันนี้ในพรรคก้าวไกลก็รู้ว่าถูกล้มแน่แต่ว่าแน่นอนครับในทางการเมืองนี่จะพูดเฮ้ยเราแพ้จะต้องล้มไม่ใช่แต่ว่าขอโทษเรามองเหตุการณ์อย่างเป็นจริงนะครับปรากฏว่าวันนี้ส่งอาการศาลรู้สึกว่าเฮ้ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกลัวก้าวไกลนี่สู้คือจริงๆก้าวไกลเนี่ยเขาสู้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอำนาจมันอยู่กับของฝ่ายเผด็จการแต่เขาสู้ในเรื่องความชอบธรรมของการพิจารณาของคุณก็เลยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญอึดอัดสั่งการลงมาบอกปิดปาก ให้พรรคก้าวไกลปิดปากอย่าวิพากษ์วิจารณ์นี่พูดกันตรงไปตรงมานะฮะแล้วดูพาดหัวนะครับในข่าวเดียวกันเนี่ยท่านจะเห็นได้พวกขวาจัดก็พาดหัวใส่ร้ายพรรคก้าวไกลเห็นไหมไทยโพสต์ดิ้นเฮือกสุดท้ายก้าวไกลยันแถลงแนวทางสู้คดียุบพรรคหลังศาลรัฐธรรมนูญเตือนห้ามชี้นำสังคมดิ้นเฮือกสุดท้ายเลย
แต่ถ้าดูมติชนเขาก็ลงข่าวธรรมดาศาลรัฐธรรมนูญนัดวันที่12มิถุนายนพิจารณายุบก้าวไกลห้ามคู่กรณีแสดงความเห็นชี้นำสังคมอ้าวแล้วมึงจะให้เขาตายให้เขาตายเงียบๆเลยใช่ไหมนี่มันคิดจะคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดของพวกขุนนางจริงๆมันเห็นประชาชนนี่เป็นขี้ข้าเป็นไพร่ที่จะต้องรับฟังอย่างเดียวใครเขาจะไปยอมคุณเขาก็ต้องสู้คุณไอติมก็ไม่ยอมครับเขาจะต้องนัดแถลงวันที่9นี้เขาบอกเขาไม่เลิกอ่ะก็ถูกแล้วครับก้าวไกลไร้เจตนาแฝงเปิดคำชี้แจงคดีล้มล้าง9มิถุนาก็ในเมื่อยังไงก็ตายอยู่แล้วเรื่องอะไรกูจะงอมืองอเท้าอ่ะก็ให้คนที่จะประหารได้รับผลสะเทือนบ้างทีถูกไหมครับเออดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเขาก็เตรียมพร้อมสู้กันแต่วิธีการสู้ก็ทำได้แค่ฉีกหน้าศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญกลัวกลัวว่าหน้าจะพังเพราะว่ารู้สึกว่ายังด้านไม่พอก็เลยบอกเฮ้ยเฮ้ยห้ามพูดนะอ้าวถ้าเขาจะพูดแล้วจะทำไมคุณจะล้มไปสองเท่าเหรอแล้ววันนี้หนังสือพิมพ์สำนักข่าวใหญ่อย่างมติชนเนี่ยซึ่งลงข่าวพูดง่ายว่าลงข่าวสนับสนุนพรรคก้าวไกลตลอดนะนี่เท่าที่เราดูนะก็ไม่ว่ากันแล้วครับก็ทำเถอะฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้รับการอุ้มชูบ้างก็ดีมติชนทำโพเหมือนกับส่งสัญญาณว่าล้มแน่โดยถามว่าถ้าล้มแล้วนี่จะมีงูเห่ากี่คนมติชนทำโพถามในออนไลน์เนี่ยนะท่านคิดว่าพรรคก้าวไกลจะมีงูเห่ามากกว่าหรือน้อยกว่า10คนไม่ได้ถามว่าล้มหรือไม่ล้มนะคือรู้ว่าล้มแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเห็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับปรากฏว่าถามไปนี่มีคนตอบมา 50,000 กว่าเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าประสบการณ์ของประชาชนเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นบอกว่าน้อยกว่า10คนเนี่ย 59% แต่บอกมากกว่า10คนนี่ 41% นะไอ้ที่บอกว่าโอ๊ยพรรคก้าวไกลสสเขาจะมีประสบการณ์เขาจะมีอุดมการณ์ไม่ไปไหนปรากฏว่าวันนี้เฉพาะที่มติชนถามนี่59-41ครับแล้วภาวะการที่จะให้เขาอยู่เฉยๆเนี่ยวันนี้คงยากนะครับคุณพิธานี่เขาก็มีทักษะและผมว่าวันนี้สื่อต่างประเทศเขาก็เห็นแล้วไงว่าไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยไม่เป็นธรรมแต่ผมบอกท่านนะยังไงก็เปลี่ยนใจศาลไม่ได้เปลี่ยนใจคนที่สั่งศาลไม่ได้และเขาไม่แคร์ด้วยล่าสุดคุณพิธาก็ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารใหญ่ Financial Time บอกว่าการล้มเนี่ยก็จะสุดชั่วระยะแรกแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งจะติดเทอร์โบเลยแหมประเด็นนี้ผมพูดหลายทีไม่ได้พูดไปห้ามปรามคุณพิธานะแต่หลายทีว่าฝ่ายชนชั้นปกครองเนี่ยเขามีบทเรียนพอสมควรเขายุบพรรคไทยรักไทยไทยรักไทยก็โตนะครับยุบพรรคพลังประชาชนก็เพื่อไทยก็โตยุบอนาคตใหม่ก้าวไกลก็โตดังนั้นผมเขามีไม้สองอีกแน่นอนแหมประเด็นนี้น่าจะคุยวันนี้แต่เวลาไม่พออาจจะไปถามไถ่กันคุยกันวันเสาร์ก็ได้นะครับพาดหัวก็เลยบอกว่าพิธาบอกว่าผู้ชนะการเลือกตั้งของไทยนี่กล่าวบอกว่าการยุบพรรคเป็นการชาร์จพลังนะครับอาจจะสุดระยะแรกแต่จะชาร์จพลังให้แข็งแรงก็เราจะดูต่อไปเนาะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือศาลเนี่ย
ยิ่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดที่เขาพยายามจะโปรโมทตัวเขาเองว่าเป็นองค์กรสูงสุดผูกพันทุกองค์กรเนี่ยนะแต่เราต้องนึกประเด็นหนึ่งว่าคนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เหตุผลเข้าใจนะคือเขาเป็นผู้ถนัดที่จะต้องใช้เหตุผลถ้าเปรียบเทียบกับประชาชนหรือข้าราชการอาชีพต่างๆเนี่ยศาลจะเป็นผู้ใช้เหตุผลที่เก่งที่สุดในการที่จะอ้างเหตุผลว่าทำไมถึงต้องลงโทษทำไมถึงลดโทษทำไมถึงเพิ่มโทษเนี่ยแต่วันนี้เรามาดูกันอีกทีเนี่ยนะฮะผมว่าศาลไทยเนี่ยกำลังเดินเข้าสู่มุมอับเต็มทีคือหาเหตุผลไม่ค่อยได้ ไม่ใช่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะล้มพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่ศาลอาญาศาลต่างๆที่อายุมันตั้งขึ้นในช่วงรัฐประหารปรากฏว่าศาลพิจารณาคดีทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นผู้ไร้เหตุผลไปหมดแล้วครับแต่ว่ากูจะเอาอย่างเงี้ยจะว่ายังไงคุณไม่มีสิทธิ์มาโต้แย้งกรณีของคดี112นี่ผมยกตัวอย่างมาเปรียบให้ดูนะอันนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะศาลอาญาธรรมดาที่จะลงโทษคุณอานนท์และนักศึกษาชุบคนหนุ่มคนสาวที่เขาไปเสนอปาสายเกี่ยวกับ112เขาพูดถึงรัชกาลที่10ในช่วงก่อนปี63เนี่ยบินไปบินมาอยู่เยอรมันเป็นหลักก็จับเขามาดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าเขาก็ต้องอ้างสิครับเขาต้องอ้างพยานเอกสารคือตารางการบินเขาพูดตั้งแต่ต้นศาลกูก็ตะแบงเบี่ยงเบนไปไม่ออกให้ไม่ออกหมายเรียกให้แล้วสุดท้ายบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีนี่ล่าสุดเมื่อวันที่4เนี่ยนะครับสืบพยานมาหลายทีแล้วปรากฏว่ายังไม่ยอมออกหมายเรียกหลักฐานเส้นทางการบินเที่ยวบินจากไทยเยอรมันของร.10ที่ทนายอานนท์เขาสู้คดีนี้เพราะถูกกล่าวหาว่ากล่าวเท็จก็ต้องเอามาพิสูจน์ที่ว่าผมไม่ได้เท็จแต่กูไม่ออกเอกสารให้ก็แล้วกันนะเอาสินะครับคงจำได้นะคดีของอานนท์ที่อะไรเขาเรียกแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละปรากฏว่าเมื่อวันที่4นี่คุณอานนท์ก็เรียกอีกปรากฏศาลไม่อนุญาตอนุญาตจะสืบยังไงอานนท์ก็ไม่ยอมขอให้เรียกศาลก็บอกไม่เกี่ยวกับคดีโต้แย้งไว้กันแล้วกันไอ้คำว่าโต้แย้งไว้กันแล้วกันในทางเทคนิคการพิจารณาเนี่ยก็คือไม่มีหลักฐานโต้แย้งไว้เฉยๆก็แพ้คดีเห็นอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับผมถึงบอกว่าคดี112เนี่ยจำเลยก็แพ้อยู่แล้วเสียเปรียบไม่ให้ประกันตัวด้วยอย่างคุณอนนท์นี่ไม่ได้ประกันใครบอกว่าให้ประกันไม่ใช่นะแล้วการพิจารณายังติดกั้นวิธีการพิจารณาไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาด้วยอย่างนี้ผมว่าศาลหมดสภาพนะเห็นไหมครับคุณอนนท์ทำไงครับแกถอดเสื้อคุยออกเลยประท้วงอย่างเงี้ยนี่ก็หนังสือพิมพ์ลงข่าวแต่นะหนังสือพิมพ์รายวันไม่ลงนะนี่ลงเฉพาะออนไลน์นะอานนท์ถอดเสื้อประท้วงระหว่างสื่อพยานม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์หนึ่งหลังศาลไม่ยอมยื่นขอหลักฐานตามคำขอนึกถึงพิมพ์ยังไม่กล้าพลาดหัวอีกคำขอให้ออกหมายเส้นทางการกำหนดการบินของรอ10ในสมัยนั้นเห็นไหมครับนี่ไอรอเขาก็มาลงข่าวเพราะว่าวันนี้เนี่ยข่าวนักสื่อพิมพ์เขาไม่ลงให้อยู่แล้วดังนั้นเรื่องราวของนี่ครับ
ประชาไทยก็ลงเขาลงข่าวชัดเลยครับคุณอานนท์บอกว่าได้อานนท์ได้ทวงถามเหตุผลศาลที่ไม่ออกหมายเรียกพยานเอกสารให้แต่ศาลตอบเพียงเหตุผลในข้างต้นว่าฝ่ายจำเลยไม่เห็นด้วยก็ให้ทำคำร้องคัดค้านคำสั่งศาลไว้อ้าวก็เท่านั้นเองได้ยังไงตัวศาลเองนั่นแหละผิดนะครับอานนท์จึงลุกขึ้นแถลงว่าเมื่อผมไม่สามารถได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวขนาดนี้ได้ผมขอถอดเสื้อประท้วงท่านพร้อมถอดเสื้อนักโทษสีน้ำตาลออกถอดเสื้อเลยไม่ใช่ถอดเสื้อคุยอย่างเดียวนะถอดเสื้อสีน้ำตาลออกเพื่อยืนยันถึงสิทธิที่จะรับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมในที่สุดก็เลื่อนไปไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวนะบางทีบางคดีนี่ไปเอาผิดเขาได้ยังไงใน112เด็กๆ เขาใส่ชื่อเสื้อครอปท็อปเนี่ยเอาผิดเขาอีกเออนี่เพิ่งตัดสินนะที่เราเห็นเมื่อ2ปีก่อนนั่นน่ะเมื่อตัดสินกันเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นี่ครับนี่ตัดสินอีกผิดอีกผมถึงบอกเอ๊เหตุผลของศาลวันนี้มันชักจะเพี้ยนเว้ยคือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพว่าด้วยเหตุผลแต่วันนี้การอ้างเหตุผลก็ไม่รู้จะอ้างยังไงเอาสีข้างเข้าแถเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องไปห้ามสิครับไปห้ามไม่ให้พรรคก้าวไกลพูดโต้แย้งศาลปรากฏมีคนโต้แย้งเยอะครับเขาบอกเฮ้ยไปปิดปากเขาได้ยังไงอ่ะคุณสุนัยผาสุกนี่เขาเป็นตัวแท้ Human Rights Watch นะถ้าคนอื่นไปพูดนี่ยากเหมือนกันแต่เขาก็ใช้คนระมัดระวังแต่เนื้อความเนี่ยคุณสุนัยชื่อเหมือนผมเนี่ยคุณสุนัยผาสุกบอกว่านี่คือคำสั่งปิดปากนะที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอย่าตอบโต้นะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเนี่ยนะไอ้นี่แหละคำสั่งปิดปากถ้าคุณคิดว่าคุณตัดสินโดยเหตุด้วยผลคุณก็ทำต่อไปสิศาลนี่ไทยรัฐก็ลงนะหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำร้องของกกต.และเอกสารสู้คดียุบพรรคก้าวไกลเพียงพอวันที่12นี้อาจจะตัดสินเลยครับดังนั้นเรื่องของก้าวไกลนี่ล้มก้าวไกลนี่จะจบก่อนเขาจะรู้ผลก่อนเขาค่อนข้างจะแน่นอนวันที่12เขานัดพิจารณาไม่ใช่ครับ12เนี่ยเขานัดพิจารณาแต่ว่าเอกสารต่างๆเขาเลื่อนก้าวไกลขอเลื่อนไป2ครั้งแล้วศาลให้ดังนั้นศาลอาจจะรวบรัดเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นยิ่งทะลวบรัดเลยก็ยิ่งโอ้โหยิ่งร้อยครับนะยิ่งร้อย มาดูสักนิดหนึ่งว่าการต่อสู้ของคุณพิธาที่ใช้โลกล้อมไทยเนี่ยนะครับเพราะวันนี้ไม่มีทางสู้อย่างอื่นนอกจากต้องใช้ต่างประเทศเนี่ยล้อมเข้ามาปรากฏว่าคุณพิธาได้ให้เหตุผลใน Financial Times ที่ผมบอกท่านไปนี่นะครับเมื่อวันที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่4ที่5เนี่ยบอกว่าคดียุบพรรคก้าวไกลจะทำให้พรรคนี้อ่อนแรงลงในระยะสั้นเท่านั้นแต่จะเป็นการติดเทอร์โบให้พรรคได้แต้มต่อในแนวคิดและนโยบายแบบก้าวหน้าในระยะยาวโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี63ทำให้พลังของพรรคอ่อนแอลงชั่วคราวแต่ก็สามารถกลับฟื้นคืนแบบติดเทอร์โบได้ในการเลือกตั้งปี2566แสดงเห็นว่าแนวคิดแบบก้าวหน้ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นตรงนี้สำหรับ
ผมนะอย่างพูดอีกทีหนึ่งคือผมยังไม่เชื่อคุณพิธาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าผู้ที่เขาตั้งใจล้มพรรคก้าวไกลนั้นนะเขาก็มีบทเรียนแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็มีอำนาจอีกเมื่อคุณพิธาพูดอย่างนี้เอาเถอะมันก็ไม่มีทางอื่นที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะแต่ว่าเมื่อคุณพิธาพูดอย่างนี้ผมคิดว่าไม่นานเกินรอเราจะรู้ผลนะครับดังนั้นไอ้การใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไทยหรือศาลของศาลไทยในคดีการเมืองเนี่ยอันนี้ผมพยายามจะหาเหตุผลมาให้ดูนะคนนี้สรุปได้ดีเหมือนกันครับคืออาจารย์ธงชัยบอกว่าสังคมไทยย้อนกลับไปเป็นระบบศักดินาใหม่หรือว่าทุนนิยมศักดินาแต่ไม่ใช่ระบบราชการไม่ใช่ระบบสังคมสมัยใหม่เลยเพราะไม่มีความสมเหตุสมผลเต็มไปด้วยเรื่องของความพอใจพวกของเขาตามความพอใจพวกเขาพวกเราระบบราชการไม่ค่อยทำอะไรเองต้องรอเจ้านายสั่งเป็นความสัมพันธ์แบบเจ้าขุนมูลนายกับไพร่พูดในเวลานี้ผมเลยเก็บมาดูแสดงให้เห็นอธิบายได้เหมือนกันนะว่าศาลไทยวันนี้เป็นศาลของวังจริงๆคือกูจะให้เหตุผลอย่างเงี้ยจะมีอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้ที่วันชัยบอกว่าสามล้มเนี่ยนะครับที่บอกว่านี่บอกอีกทีนะสามล้มเนี่ยไอ้ล้มที่เห็นชัดๆก็คือล้มพรรคก้าวไก่นี่ล้มก่อนแน่ๆแนวโน้มวันที่อาจจะตัดสินวันที่12ครับนะส่วนเรื่องล้มการเลือกตั้งสวนี่ผมว่ายืดล้มเศรษฐายืดไปอีกครับและเผลอๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดปัญหาความปั่นป่วนและความปั่นป่วนนี้มันเชื่อมต่อกันกับชายแก่คนหนึ่งที่ชื่อพลเอกประวิตรที่ผมวิเคราะห์มาหลายทีแล้ววันนี้มีบทความของมติชนสุดสัปดาห์หลายสัปดาห์นะครับจริงๆเนี่ยสรุปได้ความเท่านี้แหละครับว่าความปั่นป่วนนี้พลเอกประวิตรมีส่วนในการประสานแล้วให้เกิดความปั่นป่วนเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนายกดังนั้นที่คุณทนายวันชัยบอกว่ามันมีหลายส่วนงานเหมือนรวมการเฉพาะกิจเลยประสานกันเข้ามาไอ้กลุ่มทีมจตุพรไอ้สนธยานนั่นก็กลุ่มหนึ่งไอ้ทีมม็อบอยู่หน้าสะพานทำไมมายุทธเชษหน้าทำนี่กับอันหนึ่งนะครับไอ้สวก็ไปสร้างความปั่นป่วนจากสวใช้สว40ก็คือสายป้อมนะครับแล้วก็จะล้มสร้างความปั่นป่วนให้กับเลือกตั้งสวก็ไอ้สมชายสมัยการนี้สายเดียวกันหมดที่ผมวันนี้อยากจะมาให้ท่านดูเนี่ยมันเป็นข้อมูลหลายอย่างที่อยากให้ท่านเก็บไว้แล้วเราจะได้รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีรูปธรรมที่บอกให้เห็นว่าป้อมไอ้เจ้าป้อมนี่มันคันเต็มทีนะครับมันอยากจะขึ้นมาเป็นนายกเต็มทีหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็มึงเป็นถึงขนาดนี้แล้วอายุก็มากขนาดนี้เดินก็ลากขาแก่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 จะไม่ไหวอยู่แล้วมึงจะไปเป็นนายกยังไงเสียงก็มีแค่40เสียงไอ้เรื่องอย่างนี้ครับเราคิดได้แบบสามัญชนแต่แบบคนมีอำนาจนี่มันคิดอีกอย่างเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นรูปประธรรมแล้วท่านจะได้รู้สึกว่าข้อมูลข่าวสารที่นักข่าวเขาสืบมาเนี่ยแต่บางทีเขาไปเขียนลงข่าวไม่ได้เขาเอามาประติดประต่อก็เหมือนกับที่ผมเอาข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยมารายงานท่านอย่างวันนี้เดี๋ยวจะมีข่าวอีกนะครับข่าวที่จังหวัดอุบลเดี๋ยวผมจะรายงานข่าวท่านทราบอีกเป็นข่าวที่น่าสนใจ
แต่ว่าเรื่องอย่างนี้ลงไม่ได้โดยเฉพาะข่าวในวังนี่ลงไม่ได้เลยมติชนสุดสัปดาห์เขาบอกศึกสองลุงภาคต่อศึกบ้านป่ากับบ้านวิภาวดีบ้านป่านี่คือบ้านป่าร้อยต่อไอ้ป้อมวิภาวดีนี่บ้านอยุธเดิมพันเก้าอี้เศรษฐาแผนชูนายกป้อมผู้กล้าเช็คสถานะสามปออย่างลาวลึกวันนี้ไอ้สามปอแตกกันเนี่ยผมก็บอกกับท่านไปหลายครั้งแล้วนะฮะมันแตกกันเพราะว่าไอ้ป้อมมันฝันจะเป็นนายกก็หวังว่าไอ้ยุทธมึงหนุนกูสักทีไอ้ยุทธก็ไม่หนุนไอ้ป๊อกก็ไม่หนุนน้องทั้งสองคนไม่หนุนมีแต่กูช่วยมึงแต่ถึงเวลาแล้วมึงไม่ช่วยกูเขาว่างอนกันพอสมควรนะครับเขาบอกว่าข้อเท็จจริงที่สว40นี่เป็นผลงานของป้อมถูกจับตาเลยนะครับเป็นผลงานของป้อมทหารก็เป็นทหารสายสนิทของป้อมทั้งนั้นเขาบอกตามข่าวของมติชนเนี่ยนะครับมีการเซ็นชื่อร่วมกันนะครับในจำนวนนี้มีการหนุนช่วยที่จะให้ป้อมเนี่ยขึ้นเป็นนายกแต่แล้วตอนที่เลือกเศรษฐาเนี่ยดันไปช่วยเศรษฐาครับการไปช่วยเศรษฐานี่ทำให้พลเอกประวิตรเคืองมากไอ้คนที่มารับตกปากรับคำแล้วว่าไม่หนุนเพราะหวังว่าจะให้จำนวนไม่พอในการโหวตเศรษฐานั่นเคืองถึงขนาดไม่ให้เข้าบ้านนะครับไม่ให้เข้าบ้านป่าลอยต่อหายไปเลยไปเขาว่าหงุดหงิดมากนะตั้งแต่เลือกตั้งนายกเศรษฐาโหวตกันในสภาเนี่ยดังนั้นท่านถึงเห็นไอ้ลูกกวานการภูถึงได้ออกมาเป่าเรื่องดิวกันเต็มไปหมดไงนะครับเขาบอกมาสบจังหวะอีกทีหนึ่งก็เรื่องของ40สวที่ยื่นนะครับเรื่อง40สวที่ยื่นก็ทำให้ป้อมเกิดอารมณ์ขึ้นมาชื้นใจขึ้นมาส่วนเรื่องที่ไปร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ป้อมไม่ได้พอใจเลยครับถึงเป็นที่มาของการที่ไม่ยอมมาโหวตเลือกเศรษฐาเลยสว.ของสายป้อมนี่ไม่มาเลยนะแล้วป้อมก็ไม่โหวตนะไอ้น้องชายที่พัชรวาทก็ไม่โหวตนะข้อมูลพวกนี้ครับในบทความนี้ผมจะเอาบางตอนมาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าโอ้บรรยากาศนี่มันแรงพอสมควรพลเอกประวิตรต้องการจะแก้มือเพราะหากโบกมือลาการเมืองไปในเวลานี้ก็จะได้ชื่อว่าจบไม่สวยนะฮะอีกทั้งในห้วงที่ผ่านมาพลเอกประวิตรถูกด้อยค่าไม่ได้รับความสำคัญแม้แต่ในพรรคพลังประชารัฐก็เหมือนมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เรารับทราบกันเขาบอกว่าหลังจากตกเป็นผู้สงสัยส่งผลให้บรรดาทีมงานใกล้ตัวบ้านป่ารอยต่อต้องสงสัยว่าเกิดการยุยงสนับสนุนพี่ใหญ่คือป้อมเนี่ยนะให้ปฏิบัติการครั้งนี้คือเรื่อง40คนว40คนจนมีการส่งเสียงจากบ้านป่ารอยต่อว่าได้พยายามโน้มน้าวใจให้พลเอกประวิตรแต่ว่ามันก็สู้ไม่ไหวเนี่ยนะฮะขอโทษจากการตั้งรัฐบาลเนี่ยสู้ไม่ไหวปรากฏว่าลูกน้องหลายคนก็พยายามจะปลอบใจขอให้พลเอกประวิตรยุติบทบาททางการเมืองเพื่อจะได้พักผ่อนดูแลสุขภาพแต่เขาบอกว่าใครพูดอย่างนี้ที่บ้านป่าลอยต่อเนี่ยนะจะทำให้อารมณ์เสียอยู่เป็นประจำ
ดีน่าสนใจนะคนใกล้ชิดเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับยิ่งในระยะหลังๆพลเอกประวิตรพักผ่อนน้อยนี่ข้อมูลนี่ดีนะนอนไม่ค่อยหลับมักจะตื่นตั้งแต่ตีสองจากบ้านเนี่ยนะไม่รู้ว่าบ้านไหนบ้านเมียหรือเปล่าไอ้เมียนักโฆษกทีวีนั้นเปล่าไม่ทราบนะมักจะตื่นตั้งแต่ตีสองก็ธรรมดาอายุจะ80แล้วเนี่ยมันก็ก็นอนตื่นนอนน้อยอ่ะว่างั้นเลยนะมักจะตื่นตั้งแต่ตีสองและเดินทางมาที่บ้านพักเดินทางจากบ้านพักย่านมินบุรีมาที่บ้านป่าลอยต่อโดยไม่รอให้ถึงรุ่งเช้าก่อนที่จะมาเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องโดยที่คนรอบกายรู้ดีว่าพลเอกประวิตรเครียดจนต้องพยายามชักชวนให้พลเอกประวิตรไปเที่ยวฮ่องกงสิงคโปร์หาของอร่อยๆกินไปไหว้พระเขาว่าเครียดมากนอนไม่หลับนะครับดังนั้นบทบาทที่พลเอกประวิตรกำลังทำอยู่นี้จึงกลายเป็นฮีโร่ของฝ่ายขวาจัดเพราะจะล้มเศรษฐานี่ไงอันนี้คุณวันชัยแกไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ฟังเพราะว่าแกอาจจะมีผลกระทบก็เลยไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะเขาบอกว่าพลเอกประวิตรมีคนใกล้ชิดหลอกว่าจะได้เป็นนายกผมอ่านตรงนี้แล้วผมเข้าใจได้นะโดยมีกระแสข่าวอ้างว่าทีมการเมืองสามารถรวบรวมส.ส.จากพรรคต่างๆแน่พรรคตัวเองมี40แต่บอกหลอกพลเอกประวิตรว่าผมรวมได้นายพรรคนั้นก็รวมได้พรรคนี้ก็รวมได้รวมได้อีก60คนจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวมกับพลังประชารัฐด้วยแล้วจะมีส.ส.อยู่ในมือของพลเอกประวิตรถึง100เสียงและหากผิดหวังครั้งนี้จิตใจคงบอกบอบช้ำกว่าเดิมอีกหลายเท่านะครับนี่หลอกกันอย่างนี้นะฮะพลเอกประวิตรยังคงมีอารมณ์อาการงอนน้องสองปองอนทั้งพลเอกประยุทธ์และบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาขณะที่พลเอกอนุพงษ์ก็ยังคงพยายามง้อมาหาพลเอกประวิตรมาร่วมงานต่างๆบ่อยๆแต่พลเอกประวิตรก็งอนนะครับเอาใจยากมากเรื่องนี้จากประสบการณ์ที่ผมมีผมเคยเป็นเลขาพลเอกชาติชายวันที่ท่านกลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สุจินดายึดอำนาจแล้วก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาเทมินสุจินดาก็พังทลายไปเนี่ยตอนที่ท่านตั้งพรรคชาติพัฒนาน่ะผมไปอยู่พรรคชาติพัฒนาแล้วก็ไปกับท่านประจวบชัยสารก็เป็นเลขาท่านผมเป็นโฆษกในสายของพรรคชาติพัฒนานั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าพลเอกชาติชายเท่าที่ผมรับทราบเนี่ยยังอยากจะขึ้นเป็นนายกอีกรอบหนึ่งตอนนั้นท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะ74ว่าจริงๆก็ยังแข็งแรงนะในสถานการณ์เวลานั้นพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีอาการของพลเอกชาติชายก็เหมือนกับพลเอกประวิตรวันนี้ก็คือไม่ได้นั่งในคณะรัฐมนตรีนั่งอยู่กับบ้านแต่ไม่ได้ชื่อบ้านป่าลอยต่อนะอยู่ที่บ้านราชครูใครก็มาหาใครก็มาหาลูกน้องก็มาเชียร์กันนายได้นะอันนี้ขึ้นได้ไอ้ความฝันของเรื่องอำนาจเนี่ยมันก็เฟื่องฟูได้เมื่อคนมาหามายุมาเสนอและยิ่งการเมืองแบบไทยๆนี้อะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นนะครับด
ดังนั้นผมเข้าใจอารมณ์ของพลเอกประวิตรวันนี้ได้ดังนั้นการที่เราเห็นความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นพลเอกประวิตรก็มีสตุ้งสตังก็คงอัดไปแต่ละที่ไอ้พวกนี้ก็ขยันดิขยันเคลื่อนไหวการออกมาพยากรณ์กลายเป็นกูเลอะเนี่ยจากกูรูกลายเป็นกูเลอะหันไปทางไหนก็ต้องเจอป้อมเศรษฐาหมดดีลแล้วดีลต้องจบแล้วทั้งหมดนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ระบบการเมืองของไทยมันไม่มีกติกาเราจะต้องทนอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งนี่แหละครับที่เราเรียกว่ารัฐพันลึกละดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ละครับไอ้ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นหรือที่สว.วันชัยออกมาพูดถึงสามล้มเนี่ยมันประสานกันอย่างนี้จริงๆเพียงแต่ว่ามันจะเป็นไปตามความฝันของชายแก่ที่ชื่อประวิตรไหมมันจะเป็นความฝันของไอ้กลุ่มรพช.พวกนี้ไหมที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำมาหากินทางการเมืองให้เป็นเรื่องเป็นราวมึงอยากมีหน้ามึงก็ตั้งพรรคแล้วยังหนุ่มยังแน่นไอ้พวกลูกกวานการภูทั้งหลายเนี่ยตั้งพรรคแล้วก็สร้างนโยบายแข่งกันสิครับเออบ้านเมืองมันจะได้สงบแล้วเดินหน้าไปได้แต่มันไม่เอาเพราะมันมีตัวช่วยแล้วมันสันดานมันเสียนะครับแล้วยิ่งมาเจอชายแก่อย่างป้อมด้วยกับแม่สนุกกันใหญ่ก็สู้ไปได้เงินใช้ไปก็สนุกกันใหญ่เราจะต้องอยู่ในภาวะกันอย่างนี้อีกและนี่คือข้อเท็จจริงของระบบนะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับข่าวประจำรายการวันนี้ครับเรามาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันพฤหัสผมบอกท่านเลยนะครับว่าภายในวันที่12หรือภายในเดือนเนี่ยครับข่าวที่ฮอตที่สุดอาจจะเป็นข่าวเจ้าแป้งนาโนดสักประเดี๋ยวหนึ่งแต่ข่าวทางการเมืองที่ฮอตที่สุดเนี่ยคือข่าวการล้มพรรคการยุบพรรคก้าวไกลดังนั้นเมื่อศาลมีข้อกำหนดนัดพิจารณาวันที่12มิถุนายนนี้แล้วก็มีคำสั่งห้ามไม่ให้พรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นต่างๆที่จะกระทบกับการตัดสินของศาลเนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับทุกฉบับลงหมดเลยแต่ว่าแต่ละฉบับก็เลือกหัวข่าวแตกต่างกันไปนะครับอย่างไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่นะครับเช้าวันนี้บอกศาลรัฐธรรมนูญชิงปรามก้าวไกลชี้นำป่วนคดียุบพรรคพูดง่ายๆว่าคืออยากให้ตายอย่างสนิทห้ามเถียงนี่เป็นแนวคิดของระบบอำมาตย์จริงๆนะฮะส่วนข่าวอื่นๆในหน้าหนึ่งไทยรัฐนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวอาชญากรรมที่โหดๆผมก็ผ่านนะครับข่าวเดลีนิวแปลกกับเขาครับแต่จริงๆเป็นความแปลกที่ปกติเกือบจะทุกรัฐบาลไม่ว่าในสมัยเผด็จการหรือสมัยประชาธิปไตยแต่สมัยเผด็จการเนี่ยมันจะอิดๆเรื่อยๆหน่อยแต่สมัยประชาธิปไตยเท่าที่ผมเห็นอยู่นะครับในฐานะที่ผมอยู่ในวงการการเมืองมานานนี่จะเป็นข่าวอย่างเงี้ยครับคือรัฐบาลจะพยายามให้ประชาชนมีความสุขโดยเฉพาะฟุตบอลแล้วยิ่งนายกเศรษฐาที่ท่านชอบฟุตบอลด้วยเดลีนิวเลยเลือกพาดหัวตัวใหญ่ว่านายกรัฐบาลมอบสุขควักซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลยูโรครับแหมบอลยูโรฟุตบอลโลกบ้างอะไรบ้างเนี่ยรับประกันว่าคนไทยไม่พลาดโดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตยนี่ยังไงก็จัดการให้ดูนะฮะเอาละไอ้เจ้าแป้งนาโนดก็ไปดูเองนะครับมติชนครับเอาข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ศาลรับคดีผู้สมัครร้อง4ปมขัดรัฐธรรมนูญเลือกสว.ป่วนอย่างที่บอกไว้แล้ว3ล้มนี่นะจะล้มการเลือกตั้งสว.เนี่ยคงล้มไม่ได้
แต่ว่าป่วนนี่ป่วนแน่นะครับแต่ว่าข่าวก้าวไกลจะถูกยุบยังอยู่ติดเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่มติชนลงอยู่นะครับก้าวไกลระทึกคดียุบพรรค12มิถุนาโอกาสที่จะตัดสินเลยมีนะครับข่าวสดก็เช่นเดียวกันนะฮะไทยโพสต์ก็ใช้ข่าวก้าวไกลเล่นเหมือนกันแต่ข่าวใหญ่ที่ไทยโพสต์เล่นวางหัวที่ผมไม่ได้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องการปั่นเรื่องนิรโทษ112หลังจากที่อัยการสั่งฟ้องทักษิณนี่เลยกลายเป็นฮอตอิชชูเลยไม่ได้ไม่ดีก็ลงมาที่ว่าจะมีการนิรโทษ112เพราะทักษิณจริงๆเรื่องนี้การปฏิการเขาแถลงแล้วว่ายังไม่เคยพิจารณาถึงขนาดนั้นนะครับโอเคแต่ก็ธรรมดาครับไทยโพสต์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาในฐานะเป็นขวาตกขอบแต่ขวาตกขอบที่พิเศษจริงๆนี่ตอนนี้ต้องมาที่แนวหน้าถึงขนาดบก.ลงไปปั่นม็อบเองแล้วนี่นะฮะดังนั้นอ๋อนี่ผู้จัดการฮะเดี๋ยวแนวหน้าเจอแน่ผู้จัดการปปช.ไม่คืนคดีบิ๊กโจ๊กชี้นายตำรวจเอี่ยวพนันเว็บพนันเรื่องของโจ๊กนี่เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้จัดการเพราะว่าเท่าแก่ใหญ่คุณสนธิไม่ค่อยแกกินเส้นกับคุณโจ๊กเนี่ยนะรีดภาษีอันนี้เรื่องคลังปรากฏว่านายกเรียกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนงานภาษีมาระดมการเก็บภาษีครับเพราะว่างบประมาณปีหน้ากำลังจะเข้าสภาแล้วแล้วก็เงินดิจิตอลก็คงขับกำลังขับเคลื่อนนะครับเมื่อกี้พูดถึงแนวหน้ายังไม่ได้เปิดนี่ครับแนวหน้านี่ชิงเป็นผู้นำขวาตกขอบสุดๆไปเลยนะฮะเราก็ให้รู้ทันกันอย่างนี้แหละครับปรากฏว่าเอา3ข่าวใหญ่ทางการเมืองอันที่1ก็ทิ่มแทงเพื่อไทยเรื่องวิษณุมาเป็นที่ปรึกษานายกทำนองว่าคนในเพื่อไทยไม่พอใจวิษณุอันนี้ก็เล่นไปสิครับผมว่าเขาคงอาจจะมีแต่ว่าสุดท้ายก็คงเข้าใจกันแล้วเนี่ยนะนายกยอมรับสสคาใจตั้งวิษณุเพื่อไทยเสียงแตกนี่เป็นของชอบเพราะว่าส่วนหนึ่งของแนวหน้านั้นก็มีความมุ่งหมายล้มรัฐบาลก็ให้เรารู้อย่างนี้เวลาเราอ่านข่าวเราจะได้เข้าใจอีกข่าวหนึ่งสนุกด้วยนะครับก้าวไกลศาลเตือนก้าวไกลห้ามชี้นำยุบพรรคนับพิจารณา12มิถุนายนนี้เห็นไหมสองข่าวนี้เขาชอบมากนะฮะก็แนวหน้าชอบมากแมวรอส้มหล่น112นี่ก็ใส่ไข่กันสนุกไปอ้าวสยามรัฐก็ยังใช้ข่าวใหญ่คือศาลนัดยุบก้าวไกลดังนั้นกระแสเรื่องก้าวไกลถูกยุบนี้จะกลายเป็นข่าวนะครับจะเป็นข่าวสำคัญในหน้าหนึ่งวันนี้และก็จะจนถึงวันที่12นี่รับรองได้ว่ามันจะมีคลื่นอย่างนี้ตลอดอีก1อาทิตย์นะฮะมาดูข่าวประจำรายการวันนี้ครับข่าวประจำรายการวันนี้ค่อนข้างจะ Exclusive ท่านคงจำความกันได้นะครับที่ผมพูดถึงคุณอ้นหลายครั้งในคดีในเรื่องของคุณอ้นตอนหลังนี่ผมก็ได้พูดถึงข่าวคุณอ้นเว้นเสียแต่ข่าวนั้นมันมีนัยยะสำคัญผมก็จะพูดถึงข่าวเมื่อวันที่26พฤษภาเป็นวันเกิดของคุณยุวธิดาคุณแม่คุณอ้นเป็นภรรยาของรัชกาลที่10เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารก็เรียกว่ารักมากเกลียดมากกลัวมากหลายอย่างเนี่ยนะก็มีลูกกันถึง5คนแม่เมียที่มีลูกถึง5คนนี่เ
ถ้าไม่รู้ใจสามีก็บอกไม่ถูกแล้วดังนั้นคุณยุวธิดากับรัชกาลที่สิบนี่จึงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่จะรู้เรื่องอะไรต่างๆกันปรากฏว่าปีนี้งานวันเกิดคุณยุวธิดาเนี่ยวันที่26พอดีก็คุณอ้นเกิดวันที่27พฤษภาก็เลยจัดงาน2วันติดกันนะครับเป็นงานค่อนไม่ใช่ค่อนข้างงานใหญ่เลยครับที่จังหวัดอุบลราชธานีผมให้ท่านดูรูปนะครับไล่ไปเรื่อยๆงานวันเกิดปรากฏว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่ใหญ่ผิดสังเกตสำหรับที่เคยคุณอ้นเคยจัดงานก็อย่างว่าแกก็มา3ครั้งครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นวันเกิดของคุณแม่ด้วยและตัวแกด้วยก็จัดงานใหญ่มีการจัดงานร้านอาหารเห็นหน้าเห็นตาผู้คนตัดโค้งตัดเค้กรวมตลอดทั้งปล่อยนกปล่อยปลาผมได้คุยกับท่านไปแล้วนะครับในคลิปเก่าๆเมื่อน่าจะเป็นวันที่เมื่อวันจันทร์ที่27ว่าเป็นงานที่มีข่าวว่ามีคนในราชสำนักมาเป็นคนจัดการงานให้เพราะว่าลักษณะงานนี่มันมีทั้งงานกินเลี้ยงแล้วก็มีงานพระเจ้านะครับศาสนาแล้วก็โอ้โหพิธีการในการจัดงานนี่ใหญ่โตเป็นการจัดวัดหลวงที่อุบลราชธานีภาพที่ท่านดูและเห็นท่านจะเห็นนะครับนางลงนางรำนี่เยอะเลยครับที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่ามีข้อมูลมาว่าคนในวังเนี่ยมาจัดงานให้เรื่องนี้มีรายงานข่าวว่าหลังจากที่จัดงานวันที่26 27ไปแล้วเนี่ย2วันเท่านั้นแหละครับมีตำรวจกองปราบที่อยู่ภายใต้สอบสวนกลางนะครับภายใต้สอบสวนกลางก็มีผู้บัญชาการสอบสวนกลางชื่อจิรภพภูริเดชเป็นน้องชายของรองราชเลขาจักรภพภูริเดชส่งคนขึ้นไปตรวจสอบข้อมูลของการจัดงานที่อุบลราชธานีว่าใครเป็นคนจัดแล้วใครไปร่วมบ้างใครจ่ายสตางค์ใครเป็นสปอนเซอร์และมีข่าวอย่างว่านะครับข่าววังก็ไม่สามารถจะมีหลักฐานมายืนยันได้ว่าคนที่สะกิดให้กองปราบไปดำเนินการนั้นมาจากเบื้องบนมาจากคุณนุ้ยดังนั้นปัญหานี้ครับมันจึงกลายเป็นข่าวที่เราจะต้องเก็บข้อมูลไว้ทำให้เกิดผลเขาว่าคนที่ร่วมงานนี่ผวาไปตามๆกันแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวสารที่เราติดตามและเป็นข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยและพอมาถึงงานวันที่3เป็นวัน3มิถุนาเป็นวันเกิดของคุณนุ้ยคุณอ้นก็ไม่ถวายพระพรนี่ไงปัญหามาอยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้นเรื่องตรงนี้ครับจึงมีข่าวรายงานว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางจะจับตาเรื่องนี้แต่แน่นอนเรื่องอย่างนี้ไม่มีการตีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าข้อเท็จจริงนี้ไม่ถูกยังไงผมว่าคุณอ้นก็ปฏิเสธมาได้นะครับ
แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงว่าการเคลื่อนไหวของคุณอ้นในหลายๆอย่างเนี่ยมันกำลังถูกจับตาในหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างกันง่ายๆคุณอ้นมาอยู่ที่นี่ในหลายเดือนแล้วแล้วการเคลื่อนไหวของคุณอ้นนี่ค่าใช้จ่ายไม่น้อยเราก็เคยตั้งคำถามว่าใครจ่ายสตังค์เนี่ยคุณอ้นที่ครับอันนี้ก็คุณอ้นเคลื่อนไหวไปเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าคำถามต่างๆเนี่ยตามมาด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามอีกอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณอ้นพยายามที่จะแสดงตนเป็นคนก้าวหน้านะฮะซึ่งเป็นเรื่องดีครับเมื่อคุณอ้นพยายามจะหาเสียงเพื่อจะเป็นคิดว่าโอกาสจะได้เป็นรัชทายาทที่ขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่11เนี่ยคุณอ้นก็แสดงบทบาทที่หลายคนจับตามองแล้วก็มีความหวังสำหรับบางคนนะเป็นบางกลุ่มอย่างกรณีที่คุณอ้นเดินทางไปที่งานจัดนิทรรศการของอาจารย์ประวินที่มหานครนิวยอร์กจำได้นะครับไปดูนิทรรศการเรื่อง112สำหรับคนรักประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมนี่เขาก็ชื่นชมว่าคุณอ้นเนี่ยแค่เดินไปชมนิทรรศการเนี่ยทุกคนก็ชื่นชมว่าคุณอ้นเปิดใจกว้างแล้วคุณอ้นก็บอกเองว่าเรารับรู้ดีกว่าพูดแบบคนก้าวหน้าเลยนะอันนี้ก็เป็นคะแนนสำหรับคนรุ่นใหม่ปรากฏว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนที่เราเรียกว่าไพรมันคือการจัดงานใหญ่ของ LGBTQ นะครับที่ออกกฎหมายกำลังจะออกการสมรสเท่าเทียมรวมตลอดทั้งเรื่องเซ็กวอร์เกอร์หลายสิ่งหลายอย่างว่าจริงๆอันนี้เป็นของใหม่ในกรอบจารีตนิยมของไทยเนี่ยอันนี้ใหม่เลยนะคุณโอนก็ทำได้น่าชื่นชมก็จับประเด็นนี้ครับจับประเด็นนี้บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของพรายมันผมมีความเคารพให้กับเพื่อนชาว LGBTQ และพร้อมดีใจกับเขาด้วยที่ปีนี้เขาได้รับความยุติธรรมและสิทธิให้เขามีความเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมไทยมากขึ้นขอให้มีความเคารพซึ่งกันและกันครับยังไงเราก็มนุษย์ร่วมโลกกันทั้งนั้น Love is loveผมภูมิใจที่มีพี่เอื้องน้องเอ็มและน้องต้าเป็นเพื่อนและเป็นสมาชิกในทีมผมและช่วยเหลือผมมาตลอดไองานอย่างเนี้ยคุณอ้นโพสต์อย่างเงี้ยวันนี้ผมเตือนด้วยนะตอนนี้กรมประชาการสอบสวนกลางเขาจับตาความเคลื่อนไหวคุณอ้นตลอดแล้วข่าวภายในคุณอ้นก็พูดกับคนภายในด้วยนะว่าดีให้จับตาอย่างนี้เถอะเขาก็จะได้คุณพ่อจะได้รู้เรื่องนี้ด้วยดังนั้นเรื่องนี้การที่คุณอ้นแสดงบทบาทรับรู้เรื่องของพรายมันคนที่เสียสิทธิ์ในสังคมจารีตเนี่ยผมเช็คข้อมูลแล้วว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนเฝ้าจับตาแต่คุณอ้นจะด้วยเหตุเพราะว่าไม่ไปกลัวว่าจะไปกระทบต่อวังหรือต่อพระบิดาซึ่งจริงๆก็ไม่กระทบครับเพราะเรื่องนี้มันไม่โดยกฎหมายนี่ไม่ได้เกี่ยวกับรัชกาลที่10นะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่อง112เหมือนเรื่องที่คุณอ้นเคยไปดูนิทรรศการที่อาจารย์ประวินจัดที่นิวยอร์กนั่นแหละแต่ว่าคุณอ้นทำเป็นไม่เห็นเลยบายเลยมองบอดเลยมองไม่เห็นเลยนั่นคือการเสียชีวิตของน้องบุ้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมการอดอาหารประท้วง
ของน้องบุ้งเนี่ยผมถือว่าเธอยังเป็นคนหนุ่มสาวนะครับเธอเสียชีวิตจากการอดอาหารประท้วงความไม่เป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เธออายุแค่28ปีปรากฏว่าคุณอ้นนี่ไม่พูดถึงเรื่องของคุณบุ้งเลยและในสิ่งที่คุณอ้นพูดถึงชื่นชมกับ LGBTQ เนี่ย LGBTQ หลายคนก็เจอคดีนะครับ LGBTQ อย่างน้องจตุพรคนนี้แค่แต่งกายเรียนแบบไม่ใช่แต่งกายเรียนแบบแล้วแต่งใส่ชุดไทยเนี่ยแหละครับเธอก็เป็น LGBTQ คนหนึ่งล่าสุดศาลตัดสินจำคุกเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับในงานเมื่อไม่กี่วันนี้ติดคุก2ปีนะฮะอันนี้ถ้าจะเชื่อมโยงก็น่าจะพูดถึง LGBTQ ที่เขาต่อสู้กับอำนาจเผด็จการแล้วก็ถูกจำคุกทั้งที่แค่แต่งชุดไทยนะแล้วถูกกล่าวหาว่าแต่งชุดไทยเรียนแบบราชินีนุ้ยมันเป็นอย่างนี้ซะด้วยนะทีนี้เรามาดูว่าข้อมูลที่บอกว่าในการเสียชีวิตของน้องบุ้งนั้นคุณอ้นไม่พูดถึงเลยถ้าเราจะดูใน Facebook คุณอ้นตั้งแต่วันที่13นะครับก่อนน้องบุ้งตายวันที่14วันที่13คุณอ้นก็ไปพูดกับนักศึกษาวิทยาลัยมหาลัยแม่โจ้หัวข้อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลวันที่13เห็นไหมดูทั้งทุกวันเลยครับแล้วก็วันที่13ก็แสดงบอกว่าอาจารย์เสรีจินตเสรีอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นี่ไปดูงานตลาดหลักทรัพย์เขาก็โพสต์ขึ้นมาดังนั้นตั้งแต่13พอจาก13 14ก็ข้ามเลยครับมาเป็น15ไม่พูดถึงน้องบุ้งเลย15ก็มาพูดถึงไปเยี่ยมมูลนิธิตะวันฉายที่เมืองภูเก็ตถ้าถามว่าน่ารักไหมก็ดีแต่เรากำลังตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณอ้นทำนี่คือการแสดงหรือความจริงใจที่จะรับรู้ปัญหาของสังคมแน่นอนครับผมไม่ไปเรียกร้องให้คุณอ้นแสดงบทบาทที่ไป against กับเสด็จพ่อท่านคงไม่ได้แน่เพราะว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างยิ่งซึ่งคุณอ้นทำไม่ได้แต่กรณีการเสียชีวิตจากการอดอาหารเนี่ยแม้แต่คุณอนันต์ปัญญารชุนยังกล้าพูดว่าสนุกนักเหรอที่จะจับเยาวชนเข้าคุกยัดคุกเนี่ยนั้นเรื่องนี้จึงบอกให้เห็นชัดอย่างหนึ่งว่าคุณอ้นใช้ความระมัดระวังมากนะครับไม่กล้าเข้าไปใกล้พรมแดนเลยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยแม้กระทั่งที่จะอวยพรราชินีนุ้ยก็ยังไม่เล่นบทนี้นะครับไม่เล่นบทนี้ก็แสดงเห็นว่าวันนี้คุณอ้นมีคนจับตามองนะครับถ้าท่านจะแก้ข่าวก็ได้ว่าเรื่องของน้องบุ้งนั้นท่านคิดยังไงผมก็เลยบอกว่าดูตั้งแต่การโพสต์ Facebook นะครับตั้งแต่13ก่อนที่น้องบุ้งตายน้องบุ้งตาย14วันที่15 16วันที่15อีกวันนึงก็ไปเยี่ยมสำนักงานสภาทนายความพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพวันที่16ก็ไปตากอากาศที่ภูเก็ตนอนสบายที่ภูเก็ตนี่นะวันที่21พฤษภาก็ไปเที่ยวชนบทวันที่24พฤษภาก
็ไปดูอุตสาหกรรมเหล็กไทยนะครับไปเยี่ยมโรงงานและท่าเรือน้ำลึกของสหวิริยาสรุปจบแล้วก็คือไม่มีคุณอ้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่โลกรับรู้เรื่องนี้คือเรื่องการเสียชีวิตของน้องบุ้งแต่คุณอ้นแสดงความเห็นด้วยเอาคะแนนกับกรณีของงานพลายมันก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นสิทธิของท่านเพียงแต่เราทำให้เราได้รู้ว่าคุณอ้นกำลังเล่นบทอย่างไรนะครับและเราก็ประเมินว่าคุณอ้นนั้นต้องการจะเล่นบทที่จะเข้าไปสู่การชิงตำแหน่งของรัชกาลที่11ซึ่งผมก็บอกกับท่านแล้วว่าข่าวอย่างนี้เนี่ยคุณอนันต์เขายังกล้าพูดนะครับจริงๆมันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่าเรื่องของคุณบุ้งนั้นเป็นเรื่องทางสากลเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับนี่คุณอนันต์เขากล้าพูดตรงๆเลยอันนี้ก็อย่างว่านะอันเดิมพันอาจจะสูงหน่อยนะคุณอ้นนะโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่ผมเก็บติดตามเรื่องคุณอ้นในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ขอเรียนนะครับว่าในระยะหลังข่าวของคุณอ้นนั้นมีลักษณะเป็นข่าวเรื่องการหาเสียงของท่านก็เป็นภารกิจของท่านนะครับถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษผมก็ไม่ได้มารายงานแต่นี่เป็นข่าวสารระบบข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีนึงวันเสาร์ครับสวัสดีครับThank you.